วันนี้วันที่1มิถุนายน2556ก็ได้ย้ายจากที่เดิมมาอยู่ที่แห่งนี้ที่ใหม่ก็เมื่อคืนนี้ก็มาจำวัดที่นี่แล้วก็วันนี้ก็ญาติโยมมาทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตอนนี้มีพระสงฆ์อยู่2รูปมีอาตมาภาพแล้วก็พระอาจารย์ภักดีและวันนี้จะมีพระที่มาจากเมืองไทย3รูปประกอบด้วยพระอาจารย์มหาดร.นิรุตรักษาการเจ้าอาวาสวัดธรรมเจติยารามแห่งนี้แล้วก็พระมหาแสนดีพระมหาเถรศักดิ์ตอนนี้ก็มาถึงที่สนามบินอินชันแล้วก็จะมา อยู่ที่นี่ก็มาเปลี่ยนเพราะว่าอาตมาภาพแล้วก็พระอาจารย์ท่านดีจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่10วันที่9มิถุนายนจะเปิดจะเปิดวัดเป็นทางการวันที่10อาตมาภาพก็จะเดินทางกลับไปรวมทั้งพระอาจารย์พันธีกลับไปเมืองไทยที่จะไปต่อวีซ่าอย่างไรก็ตามก็จะขอปฏิบัติธรรมที่เมืองไทยสักระยะหนึ่งแล้วถึงจะเดินทางกลับมาก็อยากจะบอกญาติโยมเจริญพรไปยังญาติโยมว่าวันที่9มิถุนายนก็จะทำการเปิดวัดเป็นทางการที่แห่งใหม่แห่งนี้ก็ขอเจริญพรมาณโอกาสนี้แล้วก็ขอบุญกุศลเป็นบันดาลให้ทุกท่านญาติโยมที่มาทำงานหรือมาเปิดกิจการที่ประเทศเกาหลีใต้จงอยู่เย็นเป็นสุขคิดหวังสิ่งใดหากเป็นไปตามคันลองแห่งธรรมก็ขอให้สมคำมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการอาตมาภาพพระบุญธรรมปยัตถุโมได้มาปฏิบัติหน้าที่ศาสนกิจที่ประเทศเกาหลีใต้เกือบ1ปีแล้วถ้านับมาถึงวันนี้ก็11เดือนอย่างไรก็ตามปีนี้พรรษานี้ก็จะมาปฏิบัติศาสนกิจและมาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้ครั้งหนึ่งหลังจากออกพรรษาแล้วก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าจะมีศาสนกิจที่ประเทศอื่นหรือไม่ก็อาตมาภาพก็ได้รับปากหลวงพ่อจรัญที่ประเทศอินเดียว่าจะไปช่วยในการที่จะช่วยท่านสร้างวัดที่เมืองพาราณสีประเทศอินเดียจริงๆแล้วพรรษานี้รับปากกับท่านแต่ว่าทางวัดธรรมจิตติยารามก็กำลังสร้างเหมือนกันก็ต้องช่วยที่นี่กว่าอาตมาภาพพร้อมทางพระญาติจากวัดธรรมเจติยารามมังสันประเทศเกาหลีใต้ขอเจริญพรให้ท่าน